จิกอินโดฮะดูไม้ดอกสวยฮะไม้ดอกสวยตระกูลจิกฮะนะนี่ยอดกินได้ฮะแต่ว่าดูดอกฮะโอ้นี่ดอกดูอย่างนี้ไม่เท่าไหร่ฮะต้องเอามือจับเนี่ยจะรู้ว่ามันใหญ่มากๆนี่โหเห็นไหมเนี่ยโหเป็นพวงใหญ่มากเลยฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆผมวันนี้มาเดินที่ตลาดเกษตรแฟร์บ้านอำเภอนะมาเจอไม้ที่แบบโอ้ถือว่าสะดุดตามากๆเลยดอกใหญ่พวงใหญ่ฮะที่ชื่อว่าจิกอินโดครับผมโอ้โหนี่แต่ละพวงนะดูฮะพวงแต่ละพวงโอ้โหใหญ่มากๆเลยยาวเป็นฟุตฮะนี่นี่กำลังแตกช่อขึ้นมานี่โอ้โหเห็นอย่างนี้สวยมากฮะนะเนี่ยคือถ้าดอกบานมันจะบานกลางคืนหรือทั้งวันเลยฮะกลางวันเลยใช่ไหมนี่บานกลางวันเลยเจ้าของบอกก็บานกลางวันนี่ให้ดูอย่างเงี้ยดูเนี่ยดูภาพของเขามันออกดอกทั้งปีนี่ออกดอกทั้งปีครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสวยไหมอันนี้เป็นภาพดอกเขาที่บานนะมันก็จะเหมือนสร้อยระยะบ้านเราแต่ว่าสร้อยระยะบ้านเราจะเล็กๆฮะแต่นี่โอ้โหออกสีเหลืองสวยครับสวยแต่ให้ดูราคาฮะราคาต้นนี้เด็ดๆฮะราคา 10,000 บาทฮะโอ้โหใครสนใจแวะมาฮะเนี่ยตลาดเกษตรแฟร์บ้านอำเภอฮะมีถึงวันที่เท่าไหร่ฮะวันอาทิตย์ครับถึงวันอาทิตย์เลยนะวันที่13ใช่ไหมถึงวันที่13นะนี่ฮะมาช้าอดนะฮะเนี่ยต้นนี้นะมีอยู่ต้นเดียวมีต้นเดียวใช่ไหมเหลือต้นสามต้นก็ละ2,000กับ3,000อยู่ไหนอ๋ออ้าวเนี่ยเนี่ยให้ดูต้นละ10,000ก่อนนะ10,000บาทเดี๋ยวพาไปดูต้นละเท่าไหร่พันกับ2,000 3,000กับ3,000เดี๋ยวไปดูฮะนี่มาดูข้างในฮะต้นนี้3,000บาทโอ้โห3,000บาทแค่ต้นเดียวๆนะยังไม่มีกิ่งเลยอ่ะนะนะอีกต้นนึงเล็กกว่านิดหน่อยนะผมว่าพอๆกันแหละตัวนี้ 2,000 บาทโอ้โหนี่ฮะที่ว่าจิกอินโดฮะนะใครที่อยากหาไม้แพงๆที่ดูดีๆดอกสวยๆโชว์ชาวบ้านเขาเนี่ยอันนี้ฮะจิกอินโดฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ